นอกจากสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตามันมีสิ่งที่มองด้วยเห็นเราเอาฝันจากตรงนั้นมาเป็นจริงเราก็จะมาสร้างต่อเติมในเชิงของความรู้ตัวความรู้นั้นจะทำให้เกิดความคิดความคิดนั้นสามารถไปสร้างต่อที่ความเข้าใจเมื่อเราเข้าใจเรารู้เรารักที่จะทำเราจะได้ผิดพลาดสาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหารคณะอุตสาหกรรมอาหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารราชกระบังชื่อสาขาคือเทคโนโลยีการหมักแต่หลักสูตรคือเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมความหมายคืออะไรคือเราเอาผลิตภัณฑ์ที่มาจากจุลินทรีย์เอาเชื้อมาทำให้เป็นผลิตภัณฑ์นอกจากกินได้มีคุณภาพปลอดภัยและต้องขายได้ที่เลือกสาขานี้เพราะว่ามันต่างมันแปลกครับพี่มันแปลกหลายอย่างคือมันเรียนเจาะจงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุลินทรีย์เราสามารถใช้ได้หลายประโยชน์นะพี่อย่างเช่นจุลินทรีย์ผลิตในผลิตภัณฑ์อาหารโยเกิร์ตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการแพทย์อย่างเงี้ยพี่ก็คือมันมีหลากหลายให้เราเลือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกถึงที่ว่าสาขาเนี้ยมันเรียนถึงด้านความปลอดภัยอาหารแล้วทุกๆโรงงานอ่ะมันต้องมีทำให้ผมเลยอยากมาเรียนตรงนี้แล้วก็หาความแปลกใหม่ด้วยการในโลกความเป็นจริงสินค้ามาจากจุลินทรีย์นี่เกิดจากการหมักเราเรียกคือ fermentation fermentation คือกิจกรรมของเชื้อมุมที่พยายามจะทำให้เห็นก็คือว่าหมักไม่ใช่ดองอย่าใช้ผสมเดียวกันนะครับต่างประเทศจะใช้คำว่า fermentation technology คือเทคโนโลยีการหมักเราใช้เอนไซม์ในเชื้อให้มาเป็นประโยชน์แล้วทำไมเราใช้เชื้อก็เพราะว่ามันแบ่งจำนวนได้เร็วไอ้นี่คือคำว่าเทคโนโลยีคือไปทำยังไงให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นแล้วไปใช้ประโยชน์จากตัวเขาโดยที่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนอะไรอย่างอื่นมากมายนะในการเลี้ยงเขานะครับแต่เราต้องรู้ว่าเราต้องไปสร้างสภาพให้เขาเหมาะสมนี่คือธรรมชาติสิ่งมีชีวิตช่องทางก็คือสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านตามประกาศของกระทรวงตามปกติเป็นระบบ TCAS เช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้สามารถจะดูในเว็บไซต์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารราชกระบังได้เลยจะมีประกาศออกไปก็โดยปัจจุบันยังเป็นสายวิทย์นะครับที่เข้ามานะครับในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามไปนะครับเข้ามาเรียนนะครับปีนึงก็ประมาณ 60-70 คนนะครับนักศึกษาสามารถมาศึกษาในลักษณะที่เราเรียกว่า 4+1 ก็คือพอจบเทคโนโลยีการหมักก็มาเรียนสาขาหลักสูตรปริญญาโทนะครับเป็นหลักสูตรทางด้านความปลอดภัยของอาหารนะครับไปเรียนต่อยอดอีกปีหนึ่งก็จะจบปริญญาโทได้อันนี้เป็นลักษณะที่ direct ไปทางด้านนั้นได้เลยปกติหลักสูตรของเรานี่เป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติอยู่แล้วนะครับฉะนั้นในปีหนึ่งที่เข้ามาต้องถูกปูพื้นทางหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์นะครับทางด้านชีววิทยาเคมีฟิสิกส์นะครับเพราะว่าอันนี้คือทางชีวภาพแต่เราต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างปี2ขึ้นมาเราจะใช้ด้านเกี่ยวกับเคมีบวกชีวะก็คือเพื่อจะไปต่อหลักสูตรของปี3ซึ่งปี3อ่ะจะใช้แลบเยอะซึ่งมันต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับด้านชีวะกับเคมีเพราะว่าโรงแลบอยู่กับพวกเชื้อเงี้ยเราต้องมีความรู้มาก่อนว่าเชื้อตัวนี้ก่อโรคหรือเปล่าเชื้อตัวนี้มันดียังไงหรือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายเราหรือเปล่าคือเราต้องเรียนพื้นฐานด้านนี้มาก่อนถึงจะขึ้นมาทำแลบอะครับเราก็จะเอาตรงนี้มาเริ่มอินดิเกตให้ตัวนักศึกษาได้เห็นว่าโอเคมีเชื้อนะเต็มไปหมดมองไม่เห็นนะแต่หยิบเอามาใช้ได้พอไอ้เทคนิคเหล่านี้พอเข้ามาอยู่ในปี3ก็คือเริ่มแตกรายละเอียดแล้วนะครับจะมีเชื้อวิชาทางด้านเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมมีวิชาทางด้านวิศวกรรมการหมักนะครับมีเรื่องของการออกแบบลักษณะแบบนี้เพื่อให้เห็นว่าจินตภาพให้เกิดว่าจริงๆแล้วเวลาก้าวมาสู่โลกของอุตสาหกรรมมันต้องมีการดึงหลายๆวิชาเข้ามาพร้อมกันนั้นพอเข้าไปถึงปี4ก็จะมีวิชาทางด้านประกันคุณภาพสินค้าทุกอย่างที่เราผลิตออกไปต้องมีคุณภาพและขณะเดียวกันก็มีวิชาทางด้านเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับเพราะว่าโลกปัจจุบันยอมรับอาหารในแง่ของ2คำคือคุณภาพและปลอดภัย
เราใช้องค์ความรู้เดียวกันไปบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วลงไปเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารนะครับโดยการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ทางเทคนิคต่างๆซึ่งก็จะก้าวไปสู่มิติของการพูดถึงคำว่าความปลอดภัยของอาหารซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งที่สาขามองอยู่ด้วยพูดถึงถ้าในประเด็นของน้ำส้มสายชูถ้าน้ำส้มสายชูเราขายอยู่ที่ประมาณในท้องตลาดอยู่ที่ 5% ถ้าเราผลิตแล้วได้ประมาณสัก 8-10% นะครับเพื่อทำให้มัน1คือคุ้มทุน2ก็คือว่าได้กำไรนะครับเพราะว่าการทำงานให้มันเกิดผลผลิตในเชิงอุตสาหกรรมรายได้หรือรายรับของกำไรมันเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรอยู่รอดซึ่งจะต้องมีกิจกรรมของทางด้านเชื้อจุลินทรีย์แล้วขณะเดียวกันจะต้องมีอุปกรณ์ต้องมีการสร้างอุปกรณ์ที่ไปทำให้เชื้อจุลินทรีย์ทำงานได้ดีฉะนั้นแนวความคิดของคำว่าเทคโนโลยีนะครับมาตรงนี้คือการหมักคือใช้กิจกรรมของเชื้อแต่คำว่าเทคโนโลยีคือใช้เส้นทางด้านวิศวะนะครับมาสร้างเครื่องที่เอา2 อย่างนี้มาอยู่ด้วยกันมันจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างทางชีวภาพตัวความรู้นั้นจะทำให้เกิดความคิดนั้นสามารถไปสร้างต่อที่ความเข้าใจเมื่อเราเข้าใจเรารู้เราเข้าใจเรารักที่จะทำเราจะได้ผลิตภัณฑ์นะครับนี่คือมุมหนึ่งที่อยากจะชักชวนทุกคนให้เข้ามาเสริมความฝันแล้วก้าวไปสู่ความเข้าใจเบสของความเข้าใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะก้าวเดินต่อไปได้